ลับมาช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องของในแต่ละพื้นที่กันหน่อยแล้วกันค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำนั้นเป็นยังไงบ้างสนทนากันนะคะกับท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะครับสวัสดีครับครับท่านปลัดฮะภาพรวมจากผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วและเตรียมที่จะรับใหม่เนี่ยกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นกำลังหลักโดยเฉพาะผู้ว่าเนี่ยภาพรวมที่ผ่านมาผลงานเป็นที่พอใจไหมฮะแล้วก็ยังเตรียมรับการกันต่อไปยังไงฮะครับก็เท่าที่ผ่านมานะครับก็เรามีสถานการณ์น้ำท่วม26จังหวัดนะครับขณะนี้เหลือที่ยังมีท่วมอยู่6จังหวัดคือเชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับอ่างทองก็อยากจะกราบเรียนว่ากระทรวงเองแล้วครับก็สดับตับฟังแล้วก็ได้ติดตามเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับทุกจังหวัดนะครับในการที่จะรับใช้ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เราทำงานร่วมกันกับทุกกระทรวงนะครับแล้วก็ทุกภาคีเครือข่ายในการที่จะดูแลช่วยเหลือกันนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยพี่น้องประชาชนก็พึงพอใจนะครับในการที่ได้รับการช่วยเหลือที่รวดเร็วฉับไวแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เห็นทุกภาคส่วนนะครับทั้งมูลนิธิองค์กรการกุศลรวมทั้งหน่วยราชการท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยนะครับได้พยายามเข้าไปดูแลช่วยเหลือกันนะครับก็ผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้เกิดความมั่นใจได้นะครับว่าทั้งในเชิงระบบเตรียมการป้องกันอย่างเช่นที่พิษณุโลกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าเป็นในน้ำท่วมในพื้นที่ที่ทางกรมชลประทานก็ดีทางจังหวัดก็ดีเนี่ยได้ร่วมการวางแผนร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะจัดหาพื้นที่แก้มลิงในการที่จะเก็บมวลน้ำไว้นะครับในทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ส่วนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุ่งบางระกำเนี่ยนะครับก็มีระบบในการให้การดูแลทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพพลานามัยโดยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อสม.นะครับส่วนพื้นที่ที่เกิดการท่วมขังนะครับก็ในเขตชุมชนเนี่ยนะครับทุกพื้นที่ก็ได้ดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยกันฟื้นฟูอย่างเต็มที่ก็จะยังมีที่จังหวัดเชียงรายที่เรามีในเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ยังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวันสองวันนี้นะครับทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับให้ทางท่านรองราชเลขาพระราชวังนะครับหรือแล้วก็ทางอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับแล้วก็ไปประชุมปรึกษาหรือแล้วก็วางระบบในการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับให้เกิดความรัดกุมแล้วก็มีความทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จากผลการประชุมแล้วก็การดำเนินการเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยก็ถูกวางระบบนะครับว่า
ก็คงจะต้องขอร้องให้ทุกภาคส่วนที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับได้ประสานกับทางจังหวัดอำเภอเพราะว่ามีปรากฏการณ์ว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยก็มีความช่วยเหลือเข้าไปซ้ำซ้อนเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทุกคนห่วงใยแล้วก็บางทีเป็นคนนอกพื้นที่ก็จะได้ยินชื่อแต่พื้นที่ที่ซ้ำๆกันนะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็แต่อย่างไรก็ดีก็ทุกพื้นที่นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็วางระบบในการที่จะพยายามหาทางผลักดันมวลน้ำนะครับที่อยู่ในลำน้ำอิงลำน้ำกบของจังหวัดเชียงรายซึ่งมันมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนแอ่งกระทะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคอนทัวร์ต่ำเนี่ยทำให้น้ำระบายไปได้ช้าเนี่ยนะครับก็ทางหน่วยเหนือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรมชลประทานกับทางกองทัพเนี่ยนะครับเราก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับส่วนภาคกลางนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับจากการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ที่เป็นเหมือนเกตเวย์หรือว่าเป็นประตูของแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ที่รับลุ่มภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครคือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับก็ล่าสุดก็เราสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำฝ่าตลิ่งนะครับแล้วก็กระบวนการในการพร่องน้ำหรือระบายน้ำก็ยังเป็นไปด้วยดีนะครับแม้ว่าจะอาจจะทำให้พื้นที่ลาบลุ่มริมแม่น้ำเนี่ยของอ่างทองของอยุธยาเนี่ยนะครับมีระดับน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้นะครับครับครับเพราะนั้นกระบวนการตอนนี้ที่สำคัญที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านผู้ชมเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการเฝ้าติดตามแล้วก็ในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางนะครับในเรื่องของช่องทางการขอความช่วยเหลือเช่นใช้1784เบอร์ของสาธารณภัยของปพ1567ของศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ทาแพทย์ฉุกเฉินก็1669นะครับควบคู่กับการติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าพวกเราจะกอดคอจับมือเดินฝ่าฟันวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็มีผู้รู้หลายคนหลายฝ่ายนะครับเตือนอยู่เนืองๆว่าปีนี้จะหนักนะครับแต่ว่าถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนก็ดีหรือปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆนะครับที่เป็นแม่น้ำสายหลักเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พวกเรายังสบายใจแล้วก็มีความหวังว่าจะไม่รุนแรงนะครับได้ครับแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทก็ชัดเจนกันเฝ้าระวังครับครับครับขอบพระคุณท่านประหลัดนะคะที่ให้ข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะคะชัดเจนครับการดูแลครั้งนี้ถือว่าทัวร์ลงน้อยมากปกติโซเชียลนี่จะมีวันนี้กราบขอบพระคุณท่านประหลัดมากครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญก็ไล่เรียงมาเลยค่ะว่าท่านลงไปดูเองบ้างถามคำถามเดียวท่านไล่เรียงหมดเลยค่ะครบถ้วนเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยกอดคอกันช่วยกันนะคะทำให้ปัญหาต่างๆมันไม่เดือดร้อนกันมากคือจริงๆถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแต่ก็ไม่มากนะคะเพราะว่าทุกคนช่วยกัน